กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงผลิตภัณฑ์ทั้ง2รายการนี้นะครับที่คุณนิภาพรชอบเนี่ยก็เผอิญว่าเป็นสินค้าที่ขายดีของกิฟฟารีนด้วยคุณนิภาพรเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าเพราะเหตุผลอะไรทำให้สินค้า2รายการนี้เป็นสินค้าที่ขายดีทั้งของตัวกิฟฟารีนแล้วก็ทั้งของตัวคุณนิภาพรเองในส่วนตัวของดิฉันนะคะที่ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะในความรู้สึกว่าทำไมถึงขายดีต้องขอบอกเลยค่ะเกิดจากตัวเองสภาพผิวหน้าของตัวเองเปลี่ยนค่ะอาจารย์จากคนที่ก็เคยที่เราบอกว่าผิวค้ำผิวดำนะคะพอได้สัมผัสปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนนะคะอาจารย์ผิวมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันพอเราส่องกระจกอ่ะมันเหมือนไม่ใช่ผิวเราอ่ะนะคะพอเราใช้ประทับใจเราอยากบอกต่อค่ะนะคะวันนี้เราไปพบผู้มุ่งหวังเนี่ยเหมือนเราเอาหน้าเราเนี่ยไปให้เขาดูอยู่แล้วนะคะพอเราพูดผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วอ่ะมีการพูดให้ฟังมีเกี่ยวกับสรรพคุณอะไรพวกนี้แล้วมีการเทสให้ดูแล้วอ่ะทำให้ผู้มุ่งหวังชอบค่ะอาจารย์เราเองเราก็สังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าคนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เนี่ยผิวมันใช่ค่ะแล้วก็ผิวผสมผลิตภัณฑ์2รายการนี้เนี่ยคนผิวมันใช้ได้อย่างแฮปปี้เลยมีความสุขเลยเพราะว่ามันลดความมันได้เพราะฉะนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนผิวมันแล้วผลิตภัณฑ์ไหนที่มันช่วยลดความมันบวกกับบำรุงผิวเนี่ยมันเลยทำให้ยิ่งเติบโตเข้าไปใหญ่ด้วยใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นแล้วกลุ่มเป้าหมายที่เราไปมองหาเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะควรจะใช้2รายการนี้จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงว่าอายุเท่าไหร่อ่ะ20อัพ25ขึ้นไปเนี่ยค่ะเริ่มแล้วค่ะ20เนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นะคะดูแลตัวเองแล้วค่ะอาจารย์รักสุขภาพผิวละเริ่มสรรหาแล้วค่ะว่าวันนี้อยากใช้อะไรทำให้ผิวเราสวยทำให้ผิวเราใสเขาเริ่มมองหาแล้วนะคะวันนี้ก็คือเจาะกลุ่มที่จะเป็นวัย20ถึง35เหมือนกันนะคะคแล้วก็มีวัยที่ต้องดูแลผิวนั่นอีก1กลุ่มค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงพอเริ่มต้น20กว่าๆเนี่ยเขาจะเริ่มผิวไม่เหมือนสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ค่ะนะคือหน้ารูขุมขนมันกว้างขึ้นนั่นเองนะครับทำยังไงจึงจะทำให้เขาสนใจซื้อแพ็คคู่บางคนเราพูดตัวนี้ตัวนึงเราพูดรีแพลรี่อีกตัวนึงเขาไม่อยากซื้อ2อย่างแต่คุณนิภาพรมีวิธีเล่าเรื่องยังไงให้เขาแบบต้องไปด้วยกันเป็นฝาแฝดพี่น้องกันต้องไปได้ค่ะอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเทคนิคอ่ะเราผู้หญิงอะค่ะเขาบอกไม่มีอะไรมากค่ะล้างหน้าบำรุงกันแดดคือโอเคแต่ถ้าวันนี้นะคะถ้าเราล้างหน้าด้วยโฟมแล้วอะเราล้างหน้าด้วยโฟมแล้วเราปรับสมดุลผิวนิดนึงดีไหมดูแลผิวนิดนึงดีไหมนะคะการปรับสมดุลผิวเนี่ยถ้าทำให้ผิวหน้าคุณกระจ่างทำให้ผิวหน้าคุณกระชับขึ้นริ้วรอยตื้นขึ้นหรือกระทั่งรูขุมขนเล็กลงอะด้วยขวดนี้ด้วยมิราเคิลตัวนี้ดีไหมนะคะเมื่อเราเปิดฉากตรงนี้เสร็จแล้วตอนนี้ในเมื่อเราใช้มิราเคิลแล้วเราจะให้ใช้มิราเคิลอย่างเดียวมันก็ยังกระไรอยู่นะคะอาจารย์เราก็เลยลองแนะนำรีแพรี่ทรีทเมนต์ตัวนี้คือตัวบอกง่ายๆเลยก็คือตัวซ่อมแซมเพราะสภาพผิวชาวภาคตะวันออกค่ะอาจารย์อย่างว่าแสงแดดมลภาวะสารพัดอย่างที่เขาโดนมานะคะเติมรีแพรี่สักนิดดีไหมคะรีแพรี่ตัวนี้ช่วยทำให้เซลล์ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะเซลล์ผิวแข็งแรงผิวเรากระจ่างนะคะและถ้าเป็นสาวสาวออฟฟิศอ่ะถ้าได้ใช้ตัวนี้แล้วนะคะจะรู้ว่าสภาพผิวเราแข็งแรงแล้วเวลาแต่งหน้าแต่งอะไรเงี้ยมันแต่งง่ายทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผิวหน้าเขาเลยมันเหมือนการเติมอาหารให้ผิวใช่ค่ะนะครับเห็นว่าเทคนิคพิเศษในการนำเสนอเนี่ยเรามีด้วยนั่นก็คือยังไงครับก็จริงๆแล้วอย่างตัวมิราเคิลฟูลอิดเนี่ยค่ะดิฉันจะมีการเทสนะคะปกติแล้วถ้าเรามีมิราเคิลไปอ่ะก็คือพิเศษนะคะครับเราจะมีห่วงตรงนี้ค่ะอาจารย์ห่วงสเปรย์คือเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าโดยหลักการใช้ของเราเนี่ยมิราเคิลของเราก็จะเป็นวิธีการก็คือใช้เหยาะใส่สำลีแล้วก็เช็ดที่ผิวทำความสะอาดด้วยแล้วก็สามารถที่จะกระชับผิวหน้ารูขุมขนปรับสมดุลของผิวได้แต่ว่าคุณนิภาพรบอกว่าบางทีก็เป็นเทคนิคพิเศษไปซื้อหัวสเปรย์มาเพิ่มใช่ค่ะอาจารย์นะไปแล้วก็เอามาเปลี่ยนก็คือเป็นส่วนตัวก็คือเขาเรียกว่าแงะเอาจุกตรงนี้ออกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เอาหัวสเปรย์เสียบแล้วยังไงต่อก็จริงๆแล้วอ่ะบางครั้งเรารู้สึกว่าผู้มุ่งหวังอ่ะไม่ต้องผู้หวังค่ะอย่างตัวดิฉันเองอ่ะถ้าจะใช้สำลีชุบอ่ะบางครั้งอ่ะเสียดายแล้วบางครั้งไม่ขยันค่ะอาจารย์ไม่ขยันเลยจะต้องมานั่งเช็ดแล้วต้องมานั่งกวาดครบอย่างเงี้ยนะคะมันรู้สึกว่าไม่ถนัดค่ะแต่วันนี้จะดีไหมถ้าเราใส่หัวสเปรย์ปุ๊บฉีดเลยค่ะฉีดทั่วหน้าพอมันเปียกใช่ไหมคะครับเราก็เริ่มวอร์มมือค่ะ
กดลงไปนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วเนื้อของน้ำเนี่ยน้ำของมิราเคิลตัวนี้เขาจะซึมเข้าไปหมดเลยนะคะพอเราฉีดเข้าไปซึมเรียบร้อยแล้วครั้งแรกนะคะดิฉันไม่หยุดแค่นั้นค่ะอาจารย์ดิฉันฉีดไปอีกค่ะฉีดได้ทั่วหน้าเลยแต่เวลาสาธิตนะคะอาจารย์ครับเราฉีดไปมันก็จะเป็นละอองฝอยๆอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกสบายด้วยค่ะอาจารย์เราฉีดเสร็จประครบเสร็จฉีดอีกหนึ่งครั้งค่ะครับให้หน้าเปียกเลยนะคะเมื่อเปียกแล้วเรากดรีแพลรี่สัก3หยดครับถามว่าวันนี้คุณอยากหน้าเด้งไหมเด้งในพริบตาเนี่ยนะคะกดมาเลยค่ะปั๊มมา3หยดนะคะเสร็จแล้ววอร์มเนื้อครีมนิดนึงค่ะอาจารย์หน้าเรายังเปียกอยู่นะคะเราลงค่ะลงให้เขาแค่ครึ่งหน้าแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ลงเข้าไปนะคะกดไปพอมันแห้งปุ๊บอ่ะผิวข้างที่เขาลงอ่ะมันจะเด้งและฟูมันจะมีมันมีออร่ามั้งคะนะคะมันจะทำให้เป่งส่วนอีกข้างนึงอ่ะมันเหมือนแห้งอ่ะอาจารย์มันดูสุขภาพผิวไม่ดีค่ะครับก็เทสอย่างเงี้ยค่ะทำให้โอ้พอลูกค้าเขาส่งจบเออจริงนะหน้าเรามันไบรท์ขึ้นมันเด้งขึ้นมันฟูขึ้นครับเพราะจากผลิตภัณฑ์2ตัวมันเลยเกิดว่าวันนี้เราก็ได้แพ็คคู่แล้วนะคะพอเราแพ็คคู่เนี่ยเราอาจจะเติมครีมกันแดดค่ะอาจารย์ครับเมืองระยองเป็นเมืองร้อนครับครีมกันแดดสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือสังเกตว่าเล่าเรื่องมาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องได้ทั้งเทคนิคได้ทั้งวิธีการใช้ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมองเห็นด้วยว่ามันง่ายยังไงและมันส่งผลดียังไงนะครับแต่ละเดือนยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างก็หลายหมื่นนะคะอาจารย์จากผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะว่าพอถ้าดิฉันการันตีเลยถ้าคุณใช้จริงๆนะยังไงผิวหน้าคุณก็เปลี่ยนครับแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อไปแล้วคุณยังเก็บไว้อะค่ะครับมันไม่เปลี่ยนค่ะอาจารย์มันทำให้พอเราเข้าไปพบผู้มุ่งหวังเนี่ยเราจะเปิดผลิตภัณฑ์อื่นได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์ครับเรามีวิธีการเชื่อมโยงไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ยังไงเช่นตอนไปตอนแรกเนี่ยมีแค่2รายการแต่ว่าคุณนิพาพรบอกว่าท้ายที่สุดเขาจะไม่ได้สั่งแค่2รายการหรอกเพราะในอนาคตต่อไปเขาต้องมีตัวอื่นตามมาอีกเชื่อมโยงไปถึงรายการอะไรบ้างใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะแนะนำ2ตัวนี้แล้วเราก็จะปิดด้วยกันแดดและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเริ่มเป็นอาหารเสริมค่ะอาจารย์เพราะว่าระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะคะมลภาวะเยอะมากนะคะแล้วที่สำคัญผู้หญิงและทุกคนอยากดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายหรือว่าสุขภาพผิวเพราะฉะนั้นกันแดดมันจะมาคู่กันใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าการที่เราดูแลผิวในขั้นพื้นฐานที่ดีหรือเรียกว่าการเตรียมผิวนั่นแหละถ้าเกิดเราเตรียมผิวที่มีพื้นฐานที่ดีเนี่ยทำยังไงออกจากบ้านแต่งหน้ายังไงก็สวยทาแป้งยังไงก็เนียนใช่ค่ะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีการปรับพื้นฐานของสภาพผิวของเราให้ดีเนี่ยต่อให้ท่านลงรองพื้นหรือท่านจะใช้วิธีการทาแป้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจท่านนะเพราะฉะนั้น2รายการนี้เนี่ยเป็น2รายการที่เป็นการเตรียมผิวฟื้นฟูผิวเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถแต่งหน้าแล้วสวยได้ทุกๆวันด้วยที่สำคัญอีกประการนึงก็คือลดการอักเสบของผิวได้เวลาผิวต้องไปเผชิญกับมลพิษหรือมลภาวะต่างๆนะครับวันนี้เราได้ฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแขกรับเชิญของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่ารายการของเรามีผลิตภัณฑ์อะไรมาฝากท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ